จะติว่าเป็นน้ำก็ล่างว่าบอลลอนเคียมปลาจะติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ล่างว่ามีต้นเข้าจะติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ล่างว่ามีนกเกาเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเท่าเปิ้นจังประมาทดูแขวนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกำตันสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติยอมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจชยาภรณ์กับรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจชยาภรณ์วันนี้ก็เป็นแถมวันหนึ่งที่อาตมาภาพได้นำรายการมาอู่มาจ๋าคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายกันได้สดับรับฟังในช่วงนี้สภาวะอากาศอาจจะเป็นอกเป็นใจคือเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังต้องระมัดระวังในโรคโควิดที่มันบวิตไปตามชื่อมันล้นมันเหลือมันแพร่กระจายก็ยังนักหนาปาตานอยู่แต่ว่าคนเฮาบัดเดียวนี้เขาบอกว่าโควิดนี่บ่กลัวแล้วกว่าเงินวิทย์กว่าเข้าวิทย์แรงกว่าแกงวิทย์ตอนเนาะอันนี้ก็ปากก็ต้องเฮาก็มาว่ากันแต่ก็ต้องระมัดระวังกันไว้มีอาการก็ต้องรักษาสุขภาพเฮ้ได้หายจากโรคจากภัยอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมบุญในงานไหว้สาบูรพาจารย์กับอาตมาภาพหลายคนก็บอกว่ายังบ่บอกตั้งแต่เนิ่นๆโยมแม่สู่แก้วคำอวนประกอบบอกว่าจะได้มีคนให้คนหอมก็เกรงอกเกรงใจศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็บอกบุญน้อมบุญในการถวายเตียนไปละปีนี้ก็เลยว่าจัดถวายครูบาอาจารย์ตามกำลังจะหิมาหาได้ก็เรียบร้อยบัวระมวลดีงามอนุโมทนากับคณะศรัทธาบ้านน้ำดิบเหนือคณะกรรมการหมู่บ้านผู้สูงอายุกลุ่มสตรีแม่บ้านแล้วก็คณะศรัทธาทุกหลังคาหอหลังคาเฮือนติดช่วยกันตกแต่งดาแม่ยุพาภูดอนตองเนาะแล้วก็แม่หลวงบ้านผาเงิบเนาะมาขี่ของเจ้าหลาวที่ได้มาร่วมเตื่อมแม่สู่แก้วคำอ้วนเพื่อก็ร่วมให้ร่วมหอมปีนี้จัดแบบเปิ้นห้องว่าสบายสบายมาได้หวือหวานิมนต์พระเจ้าประสงค์องค์สามเณรในวัดเจริญพระพุทธมนต์สวดถวายพรพระเหียก็มามีอย่างนักก็มาอันมาได้แต่ได้รับการเมตตาธรรมอย่างสูงที่สุดจากหลวงพ่อธรรมโครโสพลบุญโยภาสหลวงพ่อครูบาจงอุปละวันโนเกจิเทราจารย์ที่อาตมาภาพนั้นเคารพนับถือได้มาเตสนาธรรมปรมีปัญจันแล้วก็ยกเอายังขันครูบาอาจารย์หลายๆคนก็มีคำถามมีเครื่องหมายคำถามว่าจะได้อาตมาภาพถึงไม่ครองผ้าสีนี้ทำไมครองผ้าแถมสีหนึ่ง
อาตมาภาพก็ต้องอธิบายก่อนว่าการครองผ้าสีป้นห้องวักกลักแดงของอาตมาภาพนั้นจะครองอยู่สองครั้งสองสถานการณ์คือ 1. จะครองไปที่สถานปฏิบัติธรรมม่อนพญานคราชอันมีพระครูบาชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตาอาตมาภาพมาโดยตลอดอาตมาภาพนั้นเหมือนกับนกกับกาที่ได้อาศัยร่มไม้ร่มเงาของครูบาอาจารย์พระครูบาชัยประสิทธิ์เปิ้นไปม่อนพญานคราชเพื่อที่จะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ก็ตะลงผ้าสีกลักแดงฮื้อเข้ากับเปิ้นแล้วแถมประการหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนั่นก็คืองานพิธีไหว้สาบูรพาจารย์ถ้าศรัทธาญาติโยมหันอาตมาภาพใส่ผ้ากลักแดงในงานพิธีไหว้สาครูบาอาจารย์นั่นแหละฮู้ไว้เลยว่าเป็นวันเดียวในรอบปีที่อาตมาภาพจะครองผ้าแล้วไม่ได้ครองทั้งวันนะเสร็จสิ้นพิธีการแล้วโมดส่งครูบาอาจารย์ขึ้นหิ้งขึ้นห่อเรียบร้อยแล้วตมาภาพก็ลามาใส่ครองผ้าสีเหลืองส้มเหลืองทองแบบนี้เหมือนเดิมพระห้องว่าครูบาอาจารย์เปิ่นประสิทธิ์ประสาทในสิปะวิจาต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ต้องให้ความเคารพนับถือเป็นองค์ครูบาอาจารย์เฮาหมอว่าศาสตร์ใดศีลใดเนาะแม่นก่อพี่ไอตู่สุราษฎร์เสาคำเนี่ยอย่างอาตมาภาพนี่คันบางคนถามว่าก็ขันนักแตะนักว่าก็อาตมาภาพมีความเคารพใฝ่รู้ใฝ่เรียนเปาบอกว่าปะคนมีพยาคือหมั่นนอบน้อมเข้าใกล้ถ้าหากว่าเฮาปะคนมีพยาเป็นครูบาอาจารย์มานอบน้อมเข้าหาแล้วเฮาจะเอาพยาปัญญาไหนมะอันนี้ก็อธิบายเนอะในงานไหว้ครูที่ผ่านมาเนาะเอาละทักทายกันก่อนที่จะเข้ารายการอ๋อแม่เลี้ยงดวงทิศลิมวัฒนาชัยใกล้แล้วเนอะใกล้จะได้ชำระหนี้ละเดี๋ยวรอรายการของพ่อนานโลเนาะแล้วก็จะทำเรื่องเบิกครั้งเดียวแม่หลวงเพิ่นก็จะไปเบิกครั้งเดียวแล้วก็ชำระหนี้เนอะเพราะที่วัดอาตมาภาพกำลังสร้างห้องชีวาภิบาลแล้วเกณฑ์ของเพิ่นจะต้องมีห้องน้ำอาตมาภาพก็มาได้รับงบสักบาทก็เป็นงบวัดเนี้ยเนาะเป็นงบวัดเนี้ยอันนี้ก็เพื่อจะสนองงานคณะสงฆ์แฮมวัน2วันเนี่ยแม่เลี้ยงดวงทิศลิมวัฒนาชัยได้แน่นอนวันพรุ่งนี้ป้อนาโลอาจจะเอารายจ่ายทั้งหมดมาให้อาตมาภาพจะตั้งเบิกเนาะแล้วก็จะขอแม่หลวงได้นำใจได้ให้ไวที่สุดก็วันนอนประมาณรับนะน้ำหนักจาก80เหลือ82อ่ะอ้าวเจริญปอนยอมแม่เกศรโยมแม่สีจันเนาะแล้วก็ตังภัยแฮมมาแม่สุแก้วคำอ้วนแม่ไหวพาพินีพ่อเลี้ยงอนุพงษ์พานเล็กยมอัมพรแอนอัมพรหัวเราะอ๋อเครียดนอนบ่รับน้ำหนักปลด80เหลือ82ใจปอมาดีหลายคนบอกว่าท่านยังบ่ลดน้ำหนักพ่องอาตมาภาพก็อู้เล่นโอเสียว่ากว่าจะอ้วนได้มดไปหลายแสนเนาะกราบไหว้สาหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงองค์ธรรมกถึกองค์พระนักเผยแผ่แห่งอำเภอดอยลอแห่งรูปหนึ่งอันนี้นะโอ้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเนี่ยหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงยอมแสงคำแก้วยะสาธุเจ้าเจริญปอนยมบีมอนุโมทนายอมอัมพรแอนบอกว่าตอนนี้ฟ้ากำลังร้องฟ้าคือโฟมาจะโตเนาะยอมกฎชพรพงชัยภูมิสาธุเจริญปอนเนอเอาทักทายกันมาก่อนทักทายกันมาได้ที่รับฟังอยู่ตังใดฝนจะตกฟ้าจะห้อง
แต่วัดโบสถ์น้ำดิบนี่มืดเนอะสถาญาติโยมมันจะมืดฝนนะมืดทึกนะมันค่ำละฝนก็มืดเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันบัดตกวันไหวครูนี่ก็ตอนเตี้ยงขลึ่งบัดตกบ่ายสี่โมงขลึ่งบัดตกคุณหลอกดาวยาไม่เลี้ยงจำเรียงแกรนสาธุอนุโมทนาเนอไหวสาปรมีหลวงพ่อมารบุรพาเกาะดอกท้อนักเทศชื่อก้องเกรียงไกรทั่วฟ้าเมืองไทยจะต้องมุ่งไปที่มารบุรพาเกาะดอกท้อปั้นเสร็จปั่นเลยมาตังเพ่พ่องนะครับเด้อจังสอรองงานนะน่อสัทธาญาติโยมโยมสัทธาญาติโยมที่ดูจากหลายบ้านหลายจองพี่ไอ้ตู่สุรัสสาวคำจะไปก่อนไปน่านไปน่านอาตมาภาพจะไปแป้เนาะแยกกันไปไปตาลเตียนนี่กันตาพัดปันดอนมาแล้วโยมแม่อ้อยจันทนีแยงลีลาเจริญปอนเนอร์แม่เลี้ยงสาธุอนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพจะมาอู้เรื่องอะไรจะมาอู้ให้ฟังจะเอาเรื่องอะไรอย่างมาอู้ให้ฟังนะโยมแม่มาลีชัยวงศ์อนุโมทนากับป้อกองคำแม่มาลีชัยวงศ์และครอบครัวร้านไอศครีมลุงคำเนาะอนุโมทนาเนอร์เอาไอติมมาเลี้ยงในวันห้างวันดาแล้วก็อนุโมทนาไปตังคุณหมอชวีวันคุณแม่บัวคำคุณแม่ศรีไพรได้เอาขนมเส้นมาเลี้ยงในวันห้างวันดาโยมอามนัตพลโยมแม่อบเชยเวียงพิงเนาะโอ้มาแล้วพ่อเลี้ยงบุญส่งคนสร้างบ้านเครื่องนี้มันฮ้อนเด้อก็เดียวถ้ามันดับไปก่อมาฟังในเฟซของธรรมะหนึ่งกำลังใจเน้อภัยที่อยู่เครื่องนี้เนาะที่อยู่เครื่องนี้นะเดียวถ้ามันดับเนี่ยก็มาที่รายการธรรมะหนึ่งกำลังใจเนาะเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันเริ่มฮ้อนแล้วเดี๋ยวมันจะดับไปแล้วเข้ามาดูที่ธรรมะหนึ่งกำลังใจเน้อทีมเข้ามาว่าธรรมะหนึ่งกำลังใจวิโรจน์ชยาพรเครื่องนี้จะมาปอฮ้อนตอนใดเนาะเพราะว่าเครื่องนี้มันเมินละนี่ถ้าไผ่ปอมีสตังซื้อใหม่ถวายอาตมาภาพก็ได้เนาะโทรศัพท์มาอู้กันดีกว่าเดี๋ยวมันเครื่องมันจะฮ้อนมันจะดับละอาจารย์แม่หลวงสุดารัตน์วงจูคำเมืองเนาะไผ่นะสาธุอนุโมทนาอาตมาภาพจะมาอู้ว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีอะโยมอามบอกแหละใครอยากมีเงินทองเนี่ยชั้นน่ะสี่ชั้นน่ะสี่เนาะทุกคนอยากเป็นเศรษฐีหมดโดยเฉพาะในภาวะการแบบนี้เนี่ยทุกคนอยากจะเป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งนั้นอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอยากจะมีนั่นมีโน่นมีนี่เนาะแต่บางคนเนี่ยมันมาได้เอาในความเป็นเศรษฐีที่อาตมาภาพจะอู้เนี่ยไปใจไปทางลัดอันนั้นก็ได้รับข่าวไปดูข่าวธรรมาภาพดูข่าวที่เจียงใหม่เนี่ยที่ปล้นทองประเด็นนี้ยับได้แล้วนะอ๋อให้เป็นดีเอ็นดูเนาะต่างแกร็บที่เปิ่นอยู่ต่างแม่แตงเนี่ยอ๋ออุตส่าห์ว่ามาพอแม่บัดสบายนะแล้วก็มาประห้องว่าทำงานพาร์ททามไปหล่อลวงเปิ่นมานี่ตามข่าวนะหล่อลวงเปิ่นมาเสร็จก็เอาปืนยิงเปิ่นตายเล่าซบเปิ่นไปขว้างแล้วเอารถเปิดในนี้ไปชิงทองสถาญาติโยมอันนี้มาใจเศรษฐีปนห้องว่าคนเป็นกาละกินีมาดึงอันนั้นเนาะโอ้ถ้ามันบาดชั่วนี่มันบาดฆ่าเปิดเหลือไปชิงทองก็ไปกะไปป้นไปจี้ก็ไปมันต้องไปล่วงชีวิตเปิดแล้วคนที่เปิดเป็นลูกเป็นเมียเป็นแม่ที่เปิดต้องดูแลแฮมหลายชีวิตดังนั้นภัยจะเป็นเศรษฐีมันต้องไปก่อกรรมทำเข็ญอย่างนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายมาฟังอาตมาภาพนี้ฟังอาตมาภาพนี้รับรองเป็นเศรษฐีเหมือนแม่เลี้ยงสุทิศลิ้มวัฒนาชัยแน่นอนนะเพราะว่า4ความสามารถที่เศรษฐีมีเหมือนกัน
ใครอยากเป็นเศรษฐีต้องมี4อย่างนี้1ความสามารถในการหาเงินคนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องขยันหมั่นเพียรมั่นเสาะมั่นหิมั่นหาจะไปนั่งงอมืองอเท้าเนาะจะไปหวังกระเปิ่งสิ่งนั้นจะไปหวังกระเปิ่งสิ่งนี้เนาะคุณโยมป้ารุ่งเนาะโยมสุดารัตน์มาแล้วสาธุโยมสังวานจันแกนเอ็นดูถึงแม่ถึงลูกอย่าอ๋อก็น่ากันอันเนี้ยมันต้องมันหิมันหาสถาญาติโยมโอ้แม่สมบูรณ์มาเจ้าบอกว่าดงปลันฝนลงมาแล้วเจ้าเอ็นเหรอฝนเทลงมาแล้วบางคนเนี่ยมันมันหิมันหาอย่างสักอย่างนัทธกิจเนาะอิมังดูทุกวันครับแต่ว่ากี่วิก็ไม่รู้โยมแม่พองชวีปาลีโยมแสนสิริละพาดมาละโยมพจนีแก้ววิจิตสาธุเนาะคนที่จะเป็นเศรษฐีอันดับแรกคือต้องมีความสามารถในการหาเงินมาย่อท้อมาท้อแท้มาท้อถอยคนเฮาจะทำปุ๊บดีปั๊บเนี่ยเป็นส่วนน้อยสถาญาติโยมทำปุ๊บดีปั๊บเหมือนกับเฮาแกงไอ้อย่างสักอย่างหนึ่งเอาง่ายๆเหมือนกับเราปรุงก๋วยเตี๋ยวบางคนเนี่ยก็ปรุงปุ๊บมันลำแต่บางคนเนี่ยก็ใส่แล้วใส่แถมอยู่ฮั่นนะกว่ามันจะอร่อยฉะนั้นคนเฮาเนี่ยมาควรที่จะย่อมาควรที่จะท้อมาควรที่จะถอยบางทีมันปะปัญหามันถึงปะปัญหาเหมือนกันหมดอะเนาะมันถึงปะปัญหาเหมือนกันว่าคนเฮามันมีปัญหาเหมือนกันมาเลี้ยงจารุวันแก้วกันตีอ๋อวันไหว้ครูมันเป็นวันทำงานเนาะมาหันแหนมาหันแตดอะมาเลี้ยงดารุณีมณีวันเนี่ยคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องมันหิมันหามันเสาะมันทำมาอยู่นิ่งบึดอันยะหนึ่งบึดยะหนึ่งมันจึงมีหรอมาได้อย่างกอบปลูกพักปลูกไม้อย่างน้อยก็ได้เอาไปขายอย่างแม่อาตมาภาพเนี่ยแม่นายคุณนายวันเพ็ญวงสายยะเนี่ยไก่มี5ตัวนะแม่อาตมาภาพเก็บไว้กินแค่2แกนแถม3แกนเอาไปขายอ่ะมากองขายแล้วก็เอาพักเอาไม้ไปขายตัวปลูกพักแว่นก็พักแว่นไปขายปลูกพริกก็พริกไปขายปลูกไอ้ยังก็พักกาดก็พักกาดไปขายอันนี้ประหองว่าคนเฮาจะไปงอมืองอเท้าต้องมันขยันเนี่ยมันถึงจะเป็นเศรษฐีเนี่ยคนจะเป็นเศรษฐีได้ต้องขยันหาประการที่2ต้องขยันเก็บโดยมาใจหาแล้วก็จ่ายหาแล้วก็จ่ายก็เหมือนกับว่าตักน้ําแล้วเอาจ่งตักน้ําบ่อจ่งน้ําเหมืองตักน้ําบ่อจ่งน้ําเหมืองมันจะเอาไหนมากุ้มแม่นก่อปะเลี้ยงบอมตักน้ําหมอดบ่อจ่งน้ําเหมืองบ่ได้นะเฮาต้องตักน้ําบ่อมาใส่น้ําหม้อแล้วน้ําหม้อเนี่ยเฮาจิกินกับหม้อแล้วอาตมาภาพมาเคยหั่นไผยกน้ําหม้อกินตึงหม้อสักเตื้อเปิ้นตักกําบวยเปิ้นตักกําจ้อนเปิ้นกินกําน้อยการที่เฮาจะเก็บเงินเนี่ยมาเจอว่า500จ่าย100หาปันจ่ายปัน5จะเอี้ยมันจะเอาไหนมาเป็นเศรษฐีมันไปมีเศรษฐีที่ไหนได้100จ่าย100จ่ายได้ปันจ่ายปัน5เนี่ยมันก็มีหนี้กับหนี้ดะกะได้ห้องเพลงทกศธรณีกันแสงฉะนั้นเราอย่าไปตักน้ำบ่อไปจ่งลงน้ำเหมืองถ้าเอาน้ำบ่อบันต่อไปเปาะได้กอกครับอันนี้ตึงยอมนะยอมท่านคิมหันเอกวุฒิเนี่ยโอ้อันนี้ว่าปัญญบปัญจับไอ้อย่างบ่ก็เป็นดีเป็นงามเหี่ยมดเนี่ยขณะเปิ้นรอเตียนลงปิมมาได้เปิ้นยังเลี้ยงเป็นดีเป็นงามสถาญาติโยมลองกึดปอตะจะไปลืมนะกะชมนะร้อยละ2 มณีผ่องวัฒนาการแม่นินวันคุณครูชิชนกแม่ยุภายอมสนธยาสาตุเนี่ยฉะนั้นเราต้องมันเก็บกินได้ใจได้มาเจ๊ว่าบ่ฮื้อใจเลย
แต่ยังอาตมาภาพหวานนะตักน้ำบ่อไปใส่น้ำหม้อแล้วเขากินกำบวยกำก๊อกกำบวยกำก๊อกอันเนี้ยมันจะมีเงินเก็บแล้วมันจะแล้วเขาจะเป็นเศรษฐีเจืออาตมาภาพกะโอ้แม่เลี้ยงน้องเส้นก๋วยเตี๋ยวจากหางดงมาแล้วแม่หลวงใส่ฝนจันกุลนะแล้วประการที่สามคนที่จะเป็นเศรษฐีนะมีความสามารถประการที่สามคือสามารถรักษาเงินนั้นได้อันนี้ข้อนี้จะลำบากหน่อยสามารถรักษาเงินนั้นได้อาตมาภาพกับผิวข้อนี้นี่คำว่าผิวก็คือว่ารักษาข้อนี้ได้ยากเนาะโยมแม่ปฐมาจำโรแม่เลี้ยงจิรนันท์วงสายยะข้อนี้เพราะว่าสามารถรักษาเงินนั้นได้บางคนก็แปรสภาพไปเป็นทองแปรสภาพไปเป็นหวยออมสินนี่ไปแปรสภาพไปเป็นสิ่งนั่นสิ่งนี้โหว่าตัวเก่าใจเงินอวยบางคนก็ไปฝากประจำ10ปีเบิกได้15ปีเบิกได้ปุ่นอันนี้บ่ฮ้องว่าเป็นการบังคับขู่เข็นตัวเก่าเพื่อรักษาเงินบางคนใจอวยอย่างอาตมาภาพเนี่ยใจอวยมาผิวข้อเนี้ยโอ้หลวงปู่ครูบาไกรรัตนวันโนครูบาอาจารย์อาตมาภาพมาพอแล้วฮะเป็นกำลังใจมาพ่อบ่ได้ห้ามเล่าขวัญเด้อหลวงพ่อในละมุนบ่เลี้ยงชักมาแล้วเด้ออืมบ่ลืมแซ่เด้อเนาะบ่เลี้ยงชักเนาะเนี่ยเฮาต้องรักษาเงินเฮาได้เมื่อเราหาเงินได้เฮาเก็บมึกเงินเป็นเฮาก็ต้องรักษาเงินรักษาเงินอย่างไรเมื่อรู้ตัวว่าเฮารักษาเป็นเงินบ่ได้แปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นแปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นแต่อาตมาภาพเนี่ยมันผิวข้อนี้เพราะว่ามันมีเหตุจำเป็นต้องเฮ้อได้จ่ายเนาะหมายว่าเรื่องของการเฮียนกับเรื่องของการแปลงวัดสร้างวากันเนี่ยทำเฮ้ออาตมาภาพข้อ3นี่ลำบากหน่อยแต่ศรัทธาญาติโยมทำได้กะแม่เลี้ยงจิรนันท์ก็ทำได้รักษาเงินเพราะว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้เป็นเศรษฐีประกาศสุดท้ายในการที่จะเป็นเศรษฐีคือต้องมีความสามารถในการใช้เงินการใช้เงินเนี่ยมันต้องมีศาสตร์และมีศิลป์ต้องมีศิลปะในการใช้เงินมาใช้ว่าโอ้ตาหันก็ตันหาอันนั้นก็ใครได้อันนี้ก็ใครมีอันนั้นก็ใครเอานี่และสตางค์ตัวเก่ามาใจมีหลายเอาเข้าไปกู้ร้อยละสาวร้อยละ30ร้อยละ50เป็นเรื่องเป็นราวกันโอ้ตมาภาพดูข่าวหันก่อสถาญาติโยมดาราดาราตมาภาพบอกเอ่ยเจือเพราะกำลังเป็นข่าวเป็นคราวกันเนี่ยทวงกันวุ่นวะวุ่นวายบางคนบอกว่ากับเปิ้นยืมไปต่ออย่างก็ไปต่ออาชีพกับมันก็แม่นบางทีถ้าเฮากูเฮายืมไปต่ออาชีพต่ออย่างก็ดีเนี่ยเฮาก็ต้องรู้จักใจกะมาใจยืมเพิ่นมาหมื่นลงทุนไปถึงหมื่นนะอย่าลงทุนไปถึงหมื่นนะแล้วจะเอาไหนมาซ่ายเพิ่นถ้ามันบ่ได้อ่ะฉะนั้นเฮาต้องยักไว้จะไปลงทุนอย่างที่มันเกินตัวล้ําไปบางคนมีเงินหมื่นจะลงทุนเป็นหมื่น5 20,000 30,000 เป็นแสนมีเงินหมื่นจะลงทุนเป็นเงินแสนไปกู้ธนาคารไปกู้ตังนอกตังป่างเข้ามาเปาะหั่นเปาะนี่อันนี้พระองค์ว่าดินพอกหางหมูเสียอันตัวที่วางไว้มันได้สักกรรมเราจะได้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้าวเป็นภาระหนี้สินที่บางคนนี่แก้ไขปัญหามาได้ระหว่างอย่างไม่มีความสามารถในการใช้เงินเฮาเอายืมเพิ่นมาต่อทุนเฮาก็ต้องเหลือทุนไว้พ่องเนาะเหลือทุนไว้พ่องแล้วเฮาก็มาดูว่าเฮาจะเริ่มต้นในการกล้าการขายเฮาต้องเริ่มจาก1การดําเนินชีวิตเนี่ยการค้าการขายหรือว่าการทําธุรกิจหรือว่าการที่จะหาเงินเราต้องเริ่มจาก1เราจะไปเริ่มจาก100บ่ได้ถ้าเราเริ่มจาก100นี่ปุ๊ดตื่นทันทีเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเรายังไม่ได้นับ1นี่เฮาบ่ฮู้ว่าในระหว่างจาก1ถึง100เนี่ยมันจะมีปัญหาอะอย่างพ้องเนี่ยถ้าเฮาปุ้มปั้มไปนับ100เลยเรียบร้อยกลายเป็นหนี้เป็นสินมันต้องเริ่มนับ1ก่อนอย่างเช่นว่าสมมุติอาตมาภาพไปยืมสตางค์เพิ่นมา10,000
แต่มาภาพก็ดูละอะไรที่มันลงทุนสัก5ปันไอ้อย่างที่มันลงทุนสัก5ปันอย่างเช่นว่าขายลูกจีนทอดก็ได้นี่อาตมาภาพชอบลูกจีนทอดทองสุกอ่ะทองสุกลูกชิ้นทอดนี่อู้จื้อได้เพราะว่าเฮาชอบโลผมเจว่าคือเปิดโลอาตมามักปั่นยากได้บ่ฮู้มันถึงล้ําทองสุกนี่นะถ้าเขามาไปแม่น้ําจิ้มเบิ่นนี่นะถ้าเขามาไปเติมน้ําจิ้มมาไปเปลี่ยนสูตรเบิ่นนี่นะอร่อยเนี่ยแล้วเฮาดูว่าเอาไอ้อย่างที่เฮาพอมีหม้อไห่ทะไลปากไอ้อย่างที่เฮาพอมีเอาไปขายตะมูกาดนัดหมอกได้กําไฮมาแล้วก็เปาะเอากําไฮนี่น่ะเอามาเปาะหักต้นทุนแล้วได้กําไฮกับมาเปาะแรกๆเนี่ยมันอาจจะบ่ได้กําไฮนักแต่ว่าเฮายังมีทุนอีก 5,000 นี่เฮายังมีทุนอีก 5,000 แถม 5,000 นี่เอาไว้จ่ายรายเดือนก็ได้เหรอหรือว่าเอามาเปาะในการที่จะทําทุนแถมปองไว้ยังไงป่าทําทุนแถมขยึกที่2ก็ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันไปได้ดีเนี่ยเฮายังเกาะเหลือทุนที่เฮาจะจ่ายรายเดือนเฮาตัดรายเดือนไปเนี่ยมันอยู่ที่ประหองอะไรความสามารถในการใช้เงินแต่บางคนที่มันเป็นหนี้เป็นสินพรุงพรังเพราะว่าอย่างยืมหมื่นลงถึงหมื่นมามีเงินแล้วแล้วเฮาได้กําไฮมาสมมุติน่ะหักทุนออกแล้วได้กําไฮมาวันนี้ได้กําไฮปันนึงเนี่ยแล้วไปใส่ดอกเปิ่นตะหือแล้วทุนเฮาก็จะต้องมีต่อไปนี่อันนี้พ่อฮ้องว่าความสามารถในการใช้เงินเนาะสมัยหน้าเลือกอาตมาภาพเนาะอาตมาภาพจะลงในยกขบกเข้าสวนไปใส่น้ำลำไยเ นี่ยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีหนึ่งมีความสามารถในการหาเงินบักขี้ค้านมีความขยันหมั่นเพียร2มีความสามารถในการเก็บเงินหมายความว่าตักออกจากน้ำบ่อไปใส่น้ำหม้อแล้วกินกำก๊อกกำน้อยมากินโบ๊ะบ้ามาแจ๊แจฟุ่มเฟือยลำไปแล้วมีความสามารถในการรักษาเงินรักษาเงินบ่าถ้าหากว่าเฮาเก็บเป็นเงินบ่ได้ก็ไปเป็นอย่างอื่นเพื่อที่จะดัดนิสัยตัวเก่ามาแจ๊ว่าตัวเก่าเก็บเงินบ่ได้นี่ยอแม่ถามว่าเบอร์อะไรเบอร์5เบอร์5เบอร์5ประหยัดไฟเบอร์5ประหยัดไฟเนี่ยถ้าเฮาเก็บเป็นตัวเงินมาได้เก็บเป็นที่ดินเก็บเป็นทองเก็บเป็นอย่างอื่นแต่ห้ามไปปล่อยกู้นะถ้ามาอันนี้โอ้ปวดหัวแล้วอันสุดท้ายมีความสามารถในการใช้เงินอย่างตมาภาพหวานเนี่ยเราอย่าลงจนหมดหน้าตักฮือเก็บเอาไว้แล้วเราถึงจะบริหารได้เราถึงจะมีเงินทุนสำรองได้เห็นก็ศรัทธาญาติโยม4อย่างเนี้ยเป็นเศรษฐีแน่นอนบ่ต้องเป็นห่วงพลเอกชาติชัยชุนทวันท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าได้ no problem ไม่มีปัญหาโยมบีมอย่าเลยเจ้าค่ะเป็นพระอดีตแล้วเป็นนายกไงยกขบกเข้าสวนลำไยที่วัดตมาภาพมีสวนลำไยนะใครอยากกินลำไยรำไยแท้ๆมาเนอะปลายปีรับรองงานกฐินวัดโบสถ์ลงสวนวัดโบสถ์เด็ดเอาเต็มตี้เด็ดเอาเต็มตี้ลำไยนะฟรีใส่ใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูเด้อลำไยแก่นใหญ่เนอะของวัดโบสถ์นี่นะลำไยวัดโบสถ์นี่แก่นใหญ่แก่นหลวงเดี๋ยวแม่สู้แก้วแต่ว่านี่แม่หลวงเพิ่งเข้ามาหามีคนไปแจ้งว่าไก่เพื่อนตาย2 3ตัวอาตมาภาพว่ายะได้แปลว่าไก่มันมาที่เกาลำไยไก่มันมาที่เกาลำไยมันย่ำใส่เปลือกลำไยควบมันไว้มาออกไปไหนมาได้มันขาดอากาศหายใจตายไปเหี้ยอ๋อเป็นดีเอ็นดูลำไยแก่นใหญ่ล้ำเนาะธีรพัฒน์สมมติแบบตลกได้ก็ครับเรื่องขยันสมมุติแบบตลกได้ก็เรื่องขยันอ๋อจะเอาลุงใจกับไอ้แซมกันน่าป้อเลี้ยงโดยเต่าเฮานี่นะลุงใจกับไอ้แซมตะกี้ไผ่จะนิมนต์อาตมาภาพไปเตะที่ไหนอ่ะเดี๋ยวออกจบรายการแล้วตักมาทำกรรมเด้อพ่อตะกี้มันกำลังติดผ่านลูกชุลมุนแน่ประตูไปหน่อย หันอยู่แวบๆเนาะเดี๋ยวลุงใจกับไอ้แซมเอามาวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้บ่ฮู้ว่าจะเอาแทรกเข้าที่ใดเนาะลุงใจกับไอ้แซมนี่นะ
อย่ามาบอกว่าควบแตะควบว่านะปีนจะลินโคบไก่หน่อยไว้วันหนึ่งหนึ่งตายเป็นเจ้าโยสุภัทราได้จะงงละจะมาพระบอกว่าลำไยผลลำไยของทางวัดเนี่ยลูกใหญ่นะขนาดไก่มาเหยียบเนี่ยเปลือกลำไยควบไก่โอ้ควบไก่วะไก่ตายหมดอ่ะอู้ไทยมาแค่แข็งแรงนะช่วงเนี้ยยอมบีมหัวเราะละเนาะเนี่ยเอาเป็นเศรษฐีกันเนอะสี่ข้อมาได้รับรองได้เป็นเศรษฐีแน่ๆปะเลี้ยงธีรพัฒน์แต่พวกเขาถามหากะดูเจ้าจังซอเอาตายรายการแล้วไปจะอู้จะจ่ายยังก็อู้จ่ากันมาได้เน้อโอ้วันนี้อาตมาภาพมาได้แชร์รายการตัวเก่าแล้วนี่มาได้แชร์รายการตัวเก่าเดี๋ยวก่อนเน้อเปิ้งที่ว่าเดี๋ยวอาตมาภาพจะแชร์รายการตัวเก่าหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ารายการอาตมาภาพออกเนี่ยก็จะดีเสี่ยงรายการเลยนี่เนาะก็จะดีเสี่ยงรายการละยอมจีรวานสาธุอนุโมทนามันมีภัยอู้ยังละบอจะลงรายการแล้วเนอยอมน้ำค้างสาธุโมทนายอมสุภัทราวีระอนันตวัฒน์สาธุเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาภาพจะแชร์ให้นะยอมสุภัทราวันนี้ไม่ได้แชร์อภัยให้เรียมยอมล่ายอมเพลงยอมพนิดายอมอ่อนแก้วยอมดินยอมเสาคำยอมวิกีสายบุญจาก USA หายแซบไปไหนพวกนี้เอาบอสลงรายการแล้วเน้อนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองไก่ขอลาก่อนนอนลาตุกหางกบลาเข้าหูฟูลาเข้าต่องกวางนกยางปอลาปะไม้ก็ลาปะน้อยก็ลาปะนานก็ลากูห้อยคนฟังวันนี้บ่ตาวันหน้าปะกันใจจื่นใจบานปะกันวันหน้าอาตมาภาพนำลูกเนนมาโตยเนี่ยนะฮะก่อน อันนี้ไปเตะทำแล้วเพิ่นเอาใส่เป็นการเตะเนี่ยสามเณรน้อยเนาะเหมือนอาตมาภาพก่อนหน้าเหมือนกันก่อนเดี๋ยวต้องถอดเบี้ยนเองจำม่ำมะนาเหมือนกันเนี่ยเนาะอันนี้น่าฮักนะเป็นอ้อมศีลเนอร์สถาญาติยอมทั้งหลายนี่อ้อมศีลเนนน้อยมีคนบอกว่าหน้าเหมือนอาตมาภาพเนาะเหมือนมาเหมือนก็บอกโอ้เด้อถ้าไผ่บอกว่าเหมือนกดเลข2มาถ้าไผ่ว่าเหมือนอาตมาภาพกดเลข2มาถ้าไผ่ว่าเนนน้อยเหมือนอาตมาภาพกดเลข2มามันจบรายการแล้วหล่อเล่นได้แล้วโอ้มีก็คนกดเลข2แสดงว่าเหมือนแท้กันนี่เอาแว่นตาให้ใส่เปิดกระจ่างใส่อันการเตะเนาะเปิดกระจ่างใส่การเตะน่ารักเจ้าขากดเลข3พอท่านอาจารย์ธีระจิตโต222เหมือนโอ้มีคนก็เรียกสอนแสดงว่าเหมือนแต่เนี่ยแต่เอาล่ะน้องเดี๋ยวป้ากันในวันพรุ่งนี้เนอะบุญรักษา